ป้าน้อย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 เป็นยังไงบ้างป้าน้อยสบายดีจ้าป้าน้อย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 น้อยน้อยสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนโซนี่เวกัสอันนี้ไม่เกี่ยวนะคือวันนี้เราก็จะมาสอนทำโคลนนิ่งตัวเองครับซึ่งผมก็รู้จากหนังสือนะผมก็จะเอามาเผยแพร่ให้ดูกันฟรีๆนะมันต้องซื้อหนังสืออ่านกันแล้วจำเถอะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทำแบบขั้นธรรมดาครับไม่มีฉากเขียวไม่มีอะไรแบบมีแค่ฉากเราก็ทำได้ครับไอฉากที่ว่านี่คือเหมือนแบบฉากที่จะให้คน2คนอยู่ในที่เดียวกันก่อนอื่นแล้วก็จะเอาโฟลเดอร์เราจะต้องมีวิดีโอครับผมจะอธิบายขั้นตอนของวิดีโอก่อนวิดีโอแรกเป็นวิดีโอของคนแรกที่อยู่ในตำแหน่งที่คนแรกจะอยู่ซึ่งคนจะอยู่ครึ่งซ้ายคนก็คนจะอยู่ครึ่งนึงส่วนวิดีโอที่2คือวิดีโอของคนที่2ยืนในตำแหน่งของคนที่2ซึ่งก็ควรจะอยู่อีกทางนึงอีกครึ่งนึงคือแบ่งคนละครึ่งต่อครึ่งครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปพลิกแพลงไงนั้นต้องมันใช้การตัดนะครับโอเคก็2คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายการอัดนะผมแนะนำไม่ใช้ขาตั้งกล้องแบบอาจจะเป็นขาตั้งกล้องเลโก้ขาตั้งกล้องอะไรถูกขาตั้งกล้องดีๆก็ได้นะครับแต่ถ่ายในมุมเดียวกันฉากเดียวกันนะครับแต่ว่าถ่ายคนละอันกันนะซึ่งก็แบบว่าเดี๋ยวจะนี่ครับอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างครับมันถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งใช้เวกัสใหม่ๆครับมันจะขึ้นมาถามอย่างนี้เสมอครับซึ่งคุณจะติดตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะแบบว่าทำให้แบบภาพเนี่ยมันเป็นตามวิดีโอแรกอัตโนมัติแต่ผมก็ชอบกด yes มากกว่านะไม่ชอบกดไอ้อย่างเงี้ยไม่ชอบนะนี่เด้อจากนั้นลองเล่นดูครับเอาเฮ้ยเป็นไรเนี่ยถ้าเกิดเสียงมันวาวไปผมก็ปรับตรงนี้ได้นะเนี่ยเนี่ยมันเป็นแทร็กเสียงของคลิปแรกซึ่งอันนี้ก็สวัสดีใครก็ไม่รู้นะครับผมสวัสดีใครก็ไม่รู้เห็นใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือจุดที่มันจะเชื่อมต่อคลิปที่2ครับซึ่งคุณก็ต้องการระยะเวลาเอากันเองนะครับแต่ผมก็มีวิธีแก้ถ้าเวลาไม่ตรงกันนะสังเกตว่าคนที่2ถึงจะเพิ่มมาตรงนี้แล้วมันก็ยังไม่มีใครเพิ่มเข้ามานะครับวิธีการคือมาที่เมนูครอปครับซึ่งผมก็จะครอปของคนที่อยู่ด้านบนนะคนที่อยู่ด้านบนก็คือคนที่1นั่นเองนะคลิกติ๊กตรงแมสครับจากนั้นก็เลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า Anchor Creation Tool นะครับจากนั้นก็เลือกในแบบสักครึ่งนึงนะถ้าเกิดว่าแบบมันไอคนที่1เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตรงกลางมันเกินนี้คุณก็ต้องเลือกตรงนี้แต่คนที่2ก็ต้องไม่เกินตรงนี้เช่นกันครับดังนั้นผมแนะนำให้แบบว่าคนละครึ่งครับแล้วใช้อันนี้ตรงกลางเอานะครับอธิบายยาวนะครับจากนั้นพอเราได้แล้วเนี่ยนะอันนี้มันก็จะซ้อนกันแล้วมันก็จะเนียนอย่างเงี้ยแต่แสงบางทีก็อาจจะไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรหรอกจริงจะสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้ศอกของผมเนี่ยมันเกินเข้าไปในเขตของคนที่2ครับดังนั้นวิธีการก็คือกลับมาที่ Anchor Creation Tool จากนั้นก็ลากผิดโทษทีทีเนี่ยลากมาประมาณนี้นะให้มันยื่นออกมานิดนึงนะคือลองลากๆไปเรื่อยๆดูนะเดี๋ยวผมไม่เกินแล้วแต่คลิปของคนที่2คือเขาจะมายืนคุยกับผมอย่างนี้นะซึ่งเราก็ต้องปรับให้มันตรงครับก่อนอื่นผมแนะนำให้คุณไปในส่วนที่คนที่1คือคนนี้เนี่ยนะเจอกันแล้วนะเอาบอกสักประมาณตรงนี้ครับจากนั้นคุณก็จะลากวิดีโอนี้เข้ามาใส่นะอันนี้รู้สึกว่าช้าไปนะครับมันต้องมาประมาณตรงนี้เพื่อมันจะได้พูดแบบพอดีกันนะอันนี้ก็ยังช้าไปก็ต้องมาเร็วกว่านี้นึงมันโอ้โหมันจบพอดีกันเป๊ะอันนี้คือบังเอิญนะปกติไม่จบพอดีกันอย่างนี้นะอันนี้ผมก็ปรับ 12 dB ด้วยนะมาต่อ
นี่ครับพอดีกันเป๊ะนะครับพอดีกันเป๊ะครับคือคุณแบบว่าพยายามจำบทพูดของอีกคนให้ได้แล้วแบบว่าลองเทียบเวลาดูครับแต่สังเกตว่าตอนที่พัดยังไม่มาเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นฉากมืดวิธีการแก้ครับวิธีการแก้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเผลอเลือกสีเหลืองอย่างนี้คุณต้องแอบว่าก่อนเรนเดอร์คลิปคุณต้องเอาให้มันไปอยู่ด้านซ้ายสุดด้วยนะไม่งั้นมันจะเรนดี้คลิปออกมานิดเดียวครับโอเคก่อนหน้านี้เราจะทำยังไงไม่ให้มันแบบมีตรงนี้นะครับมาที่เครื่องมือเดิมครับครอปเนี่ยครอปแผนนะจากนั้นคุณก็มาที่ส่วนตอนที่คุณต้องจำก่อนว่าพัดเดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพัดจะเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้ตรงวินาทีที่10นะวินาทีที่10ประมาณวินาทีที่10ครับโอเคดังนั้นเราก็ควรที่จะนี่ครับวินาทีที่10อยู่ตรงนี้นะเนี่ยเริ่มมันเป็นประมาณ10.21อะไรอย่างเงี้ยจากนั้นคุณก็ลากตรงนี้มาหมายมันเป๊ะๆนะจากนั้นมันก็จะเริ่มตัดละต่อมาคือไอ้ตรงนี้คุณจะต้องทำให้มันไม่มี Anchor Creation True วิธีการก็คือ Select All จากนั้นกด Delete ครับนี่ครับลองกด Play ดูนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอ๋ออันนี้มันคือแบบตรงแรกครับมันจะแบบว่ามีฉากขึ้นมาทันทีวิธีการก็คือกดบวกก่อนหน้าครับกดบวกนี้นะเดี๋ยวนั้นก็ลากให้มันชิดให้ได้มากที่สุดเช่นตรงนี้นะจากนั้นมันก็จะก่อนหน้านี้อ้าวเฮ้ยค่อนข้างงงนิดๆครับหรือไอ้ตรงนี้มันก็ต้องกด Ctrl A จากนั้นก็กด Delete ด้วยป่ะทุยต้องมากดสีแดงแล้วกดออจากนั้นกด Delete เวียนกลับนี่ครับได้แล้วเข้ามาจะตัดอย่างนี้มานี้ดูสิได้ไหมตัดไปก่อนครับโอเคตัดไปก่อนนี้ทำยังไงครับก็ปรับแก้ใหม่ครับโดยการแบบเลื่อนตรงนี้ให้มันใกล้มากขึ้นนะเลื่อนให้มันใกล้มากขึ้นถ้ามันยังมีไอ้ตรงดำๆเนี่ยนะเนี่ยจะมีไอ้ดำๆตรงนี้อีกนะคุณก็แบบปรับให้มันใกล้ขึ้นครับใกล้ขึ้นใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยก็ได้นะก็ยังมีอยู่นะสักประมาณสักตรงนี้ก็ได้นะไหนลองดูซิไม่มีแล้วครับโอเคอันนี้คืออ้าวยังมีอยู่นิดๆดูซิเยอะแค่ไหนอยู่นิดนึงโอเคอยู่นิดนึงแต่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะต่อมแนะนำให้คุณซูมก่อนแล้วค่อยปรับให้มันชิดครับชิดมาตรงนี้เลยนี่นะลองดูมีดำอีกโอเคยังดำอีกนะดำ มันจะหากไอ้ตอนไอ้ดำสวหนึ่งเนี่ยโอเคจากนั้นคุณก็โอ้โหมันปรับมันปรับครับต่อให้มันเป๊ะเลยก็ได้ครับประมาณนี้นะปรับให้มันเป๊ะเดี๋ยวก็ยังมีอีกถ้างั้นแสดงว่ามันเริ่มตัดเร็วไปครับดังนั้นถึงมันจะเป๊ะอย่างนี้เราก็ต้องเอาไอ้คลิปที่มันเริ่มมีการตัดแล้วเอามันโอเวอร์แลปกันสักครู่เฮ้ยเอาออกโอเคให้เราเอาตรงนี้เนี่ยนะไปวางที่สักประมาณ 10.30 นะครับคือเวลาที่พัดเริ่มเดินมาครับ 10.30 ประมาณสักประมาณตรงนี้นะ 10.429 ก็พอๆกันนั่นแหละ
จากนั้นก็ลากไอ้ตรงนี้ให้มันไปเข้าตรงนี้นะลองดูการตัดต่อจะประมาณนี้แหละครับลองดูนี่มาแล้วมาแล้วเริ่มเนียนใช่ไหมครับถ้าอยากให้เนียนกว่านี้ควรจะทำอย่างไรก็ลองใช้เอฟเฟกต์การเบลอดูครับจริงควรจะลองใช้เบลอดูนะการเบลอดูก็มาที่ Mask จากนั้นลองมาที่เมนูดู Net Smart Setting มีเบลอไหมถ้าไม่มีเบลอก็ยังไงอย่างนั้นนะครับ Apply to Effect โอเคแค่นี้ก็ถือว่าสวยหรูแล้วนะครับคลิปโคลนนิ่งตัวเองครับแค่นี้ก็พอได้นะเพราะถ้าเกิดว่าใครปรับแสงให้มันคงที่วันนี้ได้ก็ดีโอเคประมาณนี้ครับก็ตัดต่อจบกันไปแล้วนะครับซึ่งถามว่าบางคนเนี่ยตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยเรนเดอร์ไม่เป็นครับแบบเราอยากจะเอ็กพอร์ตออกไปแบบอัพโหลดขึ้น YouTube ครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการนะครับนี่กด Render As นะจากนั้นตามผมเลยครับเลือกไฟล์ครับซึ่งผมแนะนำให้เป็นไฟล์ AVI นะสำหรับไฟล์ AVI ผมแนะนำ PolDV นะเนี่ยผมแนะนำ PolDV ของ AVI นะดีที่สุดครับเพราะว่าอันอื่นนี่ก็ต้องเป็นแบบพอนะอะไรมีคำว่าพอใช้ได้หมดครับอันอื่นนี่มันจะมั่วนะโอเคจากนั้นคุณก็ตั้งชื่อครับแล้วก็กดนี้เพื่อที่จะเลือกตั้งชื่อก็เลือกตำแหน่งนะแล้วกดเรนเดอร์ครับเดี๋ยวมันจะเรนเดอร์เสร็จแล้วคุณก็สามารถเลือกเปิดได้อะไรอย่างนี้แต่ไม่เรนเดอร์ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับซึ่งอัดกันมาพอสมควรครับ12 นาทีก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ